ันคือสวนสาธารณะไม่ใช่มั้งไม่ใช่มั้งทางเข้าเนี่ยเดี๋ยวดูเหมือนสวนสาธารณะมากเลยแต่เป็นร้านโซเมนฮะอย่างที่ผมเรียนฮะร้านโซเมนคือร้านคล้ายๆราเมนฮะเป็นร้านโซเมนแล้วก็ตั้งอยู่นี่เลยเข้าไปธรรมชาติมากๆเนื่องจากว่าจำเป็นที่สุดฮะคือน้ำสะอาดที่เกี่ยวข้องกับการรับประทานหมี่เย็นเราวันนี้แล้วก็มีเฉพาะที่นี่เท่านั้นมันเป็นแปลกมากๆแปลกแน่ๆคุณผู้ชมว่ามีเฉพาะที่นี่เท่านั้นอร่อยแน่นอนสดชื่นแน่นอนเชิญแล้วนี่เหมือนอย่างกรุงเทพเลยนะไม่เหมือนแน่นอนโซใส่ในน้ำเย็นๆแล้วก็มาจิ้มน้ำจิ้มไม่ใช่นะไม่ใช่ถ้างั้นจะมาแล้วแปลกถ้างั้นไม่ใช่เราใช่แล้วมีที่นี่ที่เดียวคุณผู้ชมเชิญฮะไม่ใช่ลีลาของท่านครับที่ร้านอาหารเลยเนี่ยใช่แล้วอันนี้คือภูมิใจนำเสนอมากร้านนี้ด้วยใจมากเลยครับมารับประทานแล้วในญี่ปุ่นไม่มีมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวนากาชิโซเมนหรือบะหมี่วนเป็นบะหมี่ที่สามารถหาทานได้ในเมืองอิบุสุกิเท่านั้นครับเพราะบะหมี่วนนี้เป็นอาหารดั้งเดิมของเมืองอิบุสุกิโดยน้ำที่ใช้ในการวนบะหมี่นี้เป็นน้ำใต้ดินบริสุทธิ์ครับซึ่งต้องรักษาอุณหภูมิอยู่ที่13องศาเซลเซียสที่ขุดได้จากโทเซนเคียวพาร์คเท่านั้นจึงทำให้เส้นบะหมี่โซเมนนุ่มและเย็นชาวญี่ปุ่นนิยมบริโภคนากาชิโซเมนแบบนี้กันในหน้าร้อนโดยแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมและทานบะหมี่วนเฉลี่ยปีละ 300,000 คนเลยทีเดียวครับนี่ครับเส้นคนไทยเรานิยมจะรับประทานคือราเมงนี่คือโซเมนโซเมนคล้ายๆกันต้องทานที่นี่เท่านั้นนะฮะคุณผู้ชมต้องเรียนว่าน้ำเนี่ยคือน้ำสะอาดที่สุดเลยวิธีการรับประทานฮะนี่คือถ้วยที่ใช้รับประทานอ๋อครับโอเคแล้วก็นี่คือแล้วนี่คือเครื่องปรุงนะฮะอ๋อครับขอบคุณครับครับผมวิธีการก็คือครับน้ำซอสมาน้ำซอสสุดเย็นของเรานี่นะฮะครับใส่ในนี้อึ๊บในแก้วนี้เลยนะใช่ในถ้วยของคุณนิรุตก่อนถ้วยแก้วถ้าเกิดคุณนิรุตเยอะไปประมาณนี้โอเคครับถ้าคุณนิรุตชอบรสชาติที่เผ็ดร้อนของเจ้าวาซาบิแล้วก็ใส่หอมเชิญเลยฮะต้นหอมซอยคนญี่ปุ่นนิยมจะรับประทานจากกับปลาน้ำจืดนะครับชื่อปลานิจิมาสึนิจิมาสึใช่ครับรับประทานกับข้าวปั้นแล้วก็ซุปมันเป็นปลาลำธารนี่ใช่ไหมใช่ปลาลำธารนี้แล้วก็ที่นี่นะฮะหาทานได้ยากสุดคืออีกอย่างนึงคือเจ้าปลานี่คอยฟิชใช่แล้วคือปลาคราฟนะฮะปลาคราฟดำนะฮะแล้วก็นี่คือเนื้อปลาคราฟทั้งหมดเลยแล้วก็รสชาติดีมากเดี๋ยวจะชิมให้ดูแต่กลับมาหาพระเอกเราก่อนมาละขออนุญาตครับอันนี้คือกิจกรรมที่รับประทานร่วมกันบนน้ำบริสุทธิ์ที่ไหลมาจากเทือกเขาด้านบนอันนี้ไม่ใช่แล้วขออนุญาตยกออกแล้วกันนะครับใบเมเปิลมาแต่งให้สวยงามนั่นเองอันนั้นแอนเชิญครับพิธีการเป็นความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวเพื่อนฝูงนะฮะจะต้องรับประทานกับน้ำต้องอยู่กับน้ำเท่านั้นฮะพออยู่กันแห้งๆมันจะนุ่นนี่นั่นมากมันจะแข็งตัวพิธีการก็คือนี่ๆๆนี่โรยไปแล้วฮะหยิบเลยใช่นี่โรยไปนั่นแหละแล้วก็คุณนิรุตก็มีนะฮะนี่ไงอยากหล่นมาทำไมนี่นี่ครับท่านผู้ชมครับยายคุณนิรุตดูซะก่อนว่ามันเป็นไงชุบมันฉุนไปด้วยวาซาบินั่นไงใส่เยอะไงของผมมั่งชึ้งชึ้งชึ้งไม่อร่อยไม่กินอีกไม่ได้แล้วมันเกิดมาไม่เคยกินอะไรเหมือนแบบนี้มาก่อนมันจะเป็นขนมจีนมันก็ไม่ใช่ขนมจีนนะพี่เอ๋นะใช่ครับผู้ชมสมัครแรกคือความกรอบของเส้นแล้วก็ความเย็นแล้วก็ความหอมของเจ้านี่แล้วก็บรรยากาศผมว่าน้ำเนี่ยทำให้อรรถรสมันในการรับประทานมันชื่นมื่นเหลือเกินนะมันไม่มีอะไรนิ่งๆอ่ะมันอร่อยมากอัลตาผมนะแคบมันเรียกว่าอะไรนากาชิเรียกว่านากาชินากาชิแปลว่าหมุนนากาชินากาชิ
เต็มๆก็คือบะหมี่นากาชินากาชิโซเมนนะฮะถ้าเรียกของที่นี่นะฮะแต่ถ้าโซเมนนากาชิเนี่ยมันเป็นเลือกสลับกันเนี่ยมันเป็นอันนั้นใส่กระบอกไม้ไผ่ถูกหลายอันนั้นเคยทานที่ไหนก็ได้อันนั้นเคยมีแต่อย่างนี้ไม่เคยมีถูกนี่เรียกว่ามีหมุนมีน้ำหมุนนากาชิโซเมนเส้นมันกรอบเย็นรับประทานเหมือนกับชื่นใจมากคอยฟิชมาโอเคเชิญฮะคุณตัวนี้นะครับตัวนี้แน่ๆฮะตัวนี้ไม่ใช่ตรงนี้นะครับโอเคโอเควันนี้ผมพา VP มารับประทานปลาคราฟนะครับคุณผู้ชมที่เลี้ยงปลาคราฟอยู่ที่บ้านนี่เป็นคนละคนละแบบกันเป็นญาติญาติกันเป็นไงแข็งเนื้อกรุบเนื้อกรุบเลยไม่มีคาวขึ้นเสร็จแล้วไปไหนก็ก่อนเดี๋ยวจะอิ่มจากนี่นะเดี๋ยวจะพาไปดูถนนช้อปปิ้งของทางตอนใต้ญี่ปุ่นเราดูเราไปเลือกของฝากคนทางบ้านเลือกของฝากเพื่อนบ้านว่าเขาเอาของอะไรไปฝากกันได้อยากไปงั้นอิ่มเหอะไปเลยดีกว่าไม่อิ่มให้อร่อยอยู่เลยฮะให้โรยไปอีกไหมโรยโรยเชิญฮะเชิญฮะช่วงหน้าผมจะพาไปช้อปปิ้งที่เทนโมงกังถนนช้อปปิ้งใจกลางเมืองคาโกชิมะครับ